ครทำนมหกลูกพ่อตะเภาเลยต้องมาเช็ดเองใช่ไหมครับใช่เก่งมากลูกถ้าไม่ตรงนี้ล้มแน่ๆถ้าไม่เช็ดแล้วจะทำไมนะลูกจะล้มล้มยังไงครับถ้าไม่เหยียบเออแล้วไงนะแล้วไอ้เท้าที่เลอะอยู่ตอนนี้ลูกเช็ดหรือยังนมทำไมถึงหกได้นะลูกฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วที่เหยียบไปทำไมอ่ะลูกอีกแล้วใครทำอ่ะถ้าทำอีกก็เช็ดทั้งคืนเลยลูกเอ้ยวอนโดนไม้แล้วแหละวอนโดนไม้แล้วแหละเก็บลูกนั่นไง